ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นการเมืองร้อนแรงที่สุดขนาดนี้คือการแฉรองนายกรัฐมนตรีครับเขาก็โยงไปถึงรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคุณย้อนกลับไปกี่ปีแล้วฮะเขาบอกว่ามันมีความสัมพันธ์แบบเชิงชู้สาวกับผู้หญิงรายหนึ่งโอ้โหนักการเมืองเริ่มโดนทนายแฉกันแล้วนะฮะตอนนี้วงการนี้จุดเริ่มต้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทนายตั้มเขาโพสต์ว่าคุณกอไก่มาปรึกษาว่าช่วงปีที่ผ่านมาภรรยาผมมีท่าทีเปลี่ยนไปจึงแอบเอาโทรศัพท์มาเช็คปรากฏว่าเจอภาพโป๊เปลือยของภรรยาแล้วยิ่งช็อกไปกว่านั้นคนที่ถ่ายรูปคู่เปลือยด้วยตอนคืออดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักจึงมาปรึกษาว่าจะทำยังไงต่อไปฮะตอนนั้นคนก็ตามหาว่ารองนายกคนนี้เป็นใครผ่านไปวันหนึ่งทนายตั้มเขาแฉเพิ่มอีกเขาเปิดภาพแชทไลน์จากกลุ่มภรรยาของคุณกอไก่กับอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมตั้งคำถามว่าถ้าเปิดไลน์คนที่เรารักแล้วเจอแชทแบบนี้เป็นคุณจะรู้สึกยังไงครับโดยเนื้อหาบทสนทนาทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการเรียกกันว่าผัวเรียกกันว่าเมียซึ่งทางฝ่ายหญิงบอกว่าตั้งแต่เมียเป็นโควิดมาเมียก็ป่วยหายตลอดเลยขณะที่ฝ่ายชายก็ตอบว่าต้องให้ผัวนะตุ๊ดตุ๊ดถึงจะหายถึงจะหายหรือเปล่าเมียรักผัวว่างแล้วอะอะไรเงี้ยก่อนจะมีการนัดไปกินข่าวกันหลังจากนั้นปุ๊บทนายตั้มก็ปล่อยอักษรย่ออีกย่อยักษ์ฮะวันนี้คุณโจยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยก็ว่าไงเขาก็บอกว่าอ่ะเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็ออกมาชี้แจงบอกว่าเท่าที่ดูรายชื่ออดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยของไทยเลยนะก็พบว่าจริงๆแล้วก็มีหลายคนปัจจุบันนี้ถ้าเป็นยุครัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตอนนี้หลายๆคนอายุมากแล้วถ้านับอายุคืออายุประมาณ 80-90 ได้แล้วนะไม่น่าจะไหวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็จากในรูปเนี่ยก็ยังดูยังหนุ่มไม่น่าจะถึง60แต่ถ้าเกิดว่าทนายตั้มเนี่ยเผยว่าบุคคลเนี้ยอยู่พรรคเพื่อไทยตนก็ไม่เอาไว้เช่นกันจะยื่นเรื่องให้หัวหน้าพรรคเนี่ยดำเนินการตรวจสอบทันทีปรากฏทนายตั้มออกมาแถลงข่าวว่าเหตุผลที่ต้องออกมาแถลงข่าวเพราะว่านายกอไก่เนี่ยเขาเป็นลูกความเนี่ยเกิดความกลัวเพราะว่าหลังจากมีชายชะกันเนี่ยไปล้อมแล้วก็เคยร้องไปยังรองผบ.ตร.แล้วจึงได้มาปรึกษาตนเองอีกครั้งช่วงหลังปีใหม่เพื่อต้องการให้สื่อมวลชนเนี่ยทราบเพราะกอไก่ไม่มีศัตรูที่ไหนฮะหากเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เพียงคนเดียวแล้วก็เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์กับสังคมเพราะว่าคู่กรณีเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีส่วนจะเป็นใครบอกว่ายังไม่สามารถบอกชื่อได้นะฮะป้องกันการถูกฟ้องแต่ก็ไม่ได้กลัวที่จะต้องถูกฟ้องแต่คิดว่าเสียเวลาเสียเวลาและไม่ขอเอ่ยถึงพรรคหรือเป็นอดีตรองนายกสมัยไหนเพราะระบุไปแล้วก็เหลือรองนายกไม่กี่คนก็ระบุตัวตนได้ก็ถูกฟ้องหมิ่นอีกทนายตั้มบอกใบ้ว่าเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยชอบตีกอล์ฟแต่ไม่ชอบสนามกอล์ฟเอาพายไม่ได้อยู่เพื่อไทยตั้งแต่ปี61แล้วอายุมากแล้วคือเอาง่ายก็แคบลงแล้วนะแคบเขาแคบลงแล้วนะวันนี้ถึงขนาดเขาดูไม่ก็รู้แหละแต่คนเราออกจากพรรคเพื่อไทยไปตั้งแต่ปี61ก็ 4-5 ปีที่แล้วคำใบ้วันเนี้ยแคบลงมากแคบลงมากทนายตั้มยืนยันนะครับว่าลูกความของตัวเองเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนนะทั้งรูปภาพคลิปซึ่งหากมีหลักฐานขนาดนี้แล้วยังจะโกหกกันว่าไม่ใช่ตนเองเนี่ยสังคมก็คงไปเชื่อถือคนแบบนี้ไม่ได้แล้วทางนี้ทนายตั้มบอกแบบนี้นะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมองได้2มุมคือ1เรื่องชู้สาวและอีกมุมนึงคือเป็นเรื่องของประเทศชาติเพราะเป็นถึงอดีตรองนายกทนายตั้มบอกว่าปัจจุบันไม่คนคนนี้นะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแล้วเพราะจากการไปค้นประวัติดูนะครับเคยเป็นสมาชิกเพื่อไทยตอนปี51แล้วพ้นจากสมาชิกคือ61ก่อนแล้วก็มาเป็นเหตุเป็นชู้ตอนปี65นี่ครับเอาง่ายๆวันนี้ควรไปโฟกัสที่คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรฮะแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกอ่ะครับสุดท้ายคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยออกมาบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวเองเพราะอดีตรองนายกมีตั้งหลายคนคนทราบเรื่องนี้หมดทุกอย่างแล้วกำลังจัดการอยู่ตอนนี้ก็ทำให้รู้ว่าทนายตั้มเนี่ยอยู่พรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าให้ช่วยขับ
ทนายสิทธาออกจากพรรคหน่อยเพราะนายสิทธาเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยล่าสุดทนายตั้มก็โพสต์กลับอีกอ้าวคุณยงยุทธผมยังไม่ได้พูดชื่อคุณเลยร้อนตัวอะไรหรือเปล่าครับแล้วจะมาขับผมออกจากพรรคเพื่อไทยทำไมในเมื่อผมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่มีความนิยมชมชอบพรรคเหมือนประชาชนทั่วไปมาหลายปีแล้วผมทำอะไรผิดอะไรในการให้คำแนะนำกับลูกความและช่วยปัดเป่าทำความสะอาดพรรคไม่ให้พรรคมัวหมองนะฮะนะก็เป็นการตอบโต้กันไปมาก็แคบลงแล้วนะเออก็ตอนที่นักข่าวไปถามว่าแบบใช่ไม่ใช่คุณยงยุทธใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทนายตั้มเขาก็อุทานเลยนะว่าเอ้ยเขาบอกปฏิเสธแล้วเหรอครับว่าไม่ใช่เขาอะไรอย่างเงี้ยเอาละอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข่าวดังของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเลยค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี